ครับก็ขับก็พายไปอย่างนี้ครับพายเนี่ยครับใช้อะไรครับใช้อะไรพายนี่ครับไม่พายครับทีนี้มันใหญ่ไปมันออกไปแล้วมันเข้าไปได้ลองพายออกไปดูทำเสร็จก็กลับผมก็ออกไปมันช่วงเช้ามืดนะครับมันมีเจ้าหน้าที่เห็นนะครับจนสายมาแล้วทีนี้สปีดรถมันวิ่งนะครับเขากลัวติดคนผมอ่ะสปีดรถมันวิ่งไวเวลาเลยอย่างเงี้ยครับเขากลัวจะไม่เห็นผมเขาก็โทรมาบอกไอ้นั่นแหละกับเจ้าทานครับดึงออกดึงออกครับพายไม่ได้แล้วผมก็นั่งพักผ่อนเนี่ยผมว่าผมกะจะทำใหม่อยู่มันเล็กๆเบาๆเล็กๆเบาๆครับแล้วก็ลากไปตามนู่นครับไม่ออกไปไกลหรอกครับมันใช้ได้จริงหรือเปล่านั่งนอนได้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับครับไปแล้วมันพายไม่เข้าครับออกไปเจอคลื่นแล้วคลื่นมันดึงออกไปเรื่อยครับพายไม่เข้าครับหน่วยช่วยเหลือเขาก็เลยไปลากผมเข้ามาผมก็นอนนี่เลยครับในร่องครับมันเป็นที่นั่งที่นอนนี่แหละครับครับขึ้นมันดึงออกไปเรื่อยครับไปวิ่งมาครับมันขวางทางจราจรเขาอะครับเรือมันเป็นที่เก็บของเก็บกระเป๋าเก็บเก็บนี่เรานี่แหละผมว่าจะทำให้มันเล็กๆกว่านี้แล้วก็เอาไม้ไผ่ออกนี่ให้มันเบาแล้วก็ลากให้มันไม่ถ่วงน้ำอันนี้ก็ขวดกับพวกกระป๋องพวกมาแล้วก็ขับพอสายชีวิตไปอย่างนี้ก่อนครับก็คือเจตนาก็เนี่ยเก็บเนี่ยนะครับผูกอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นหนาอยู่โอ้มันก็ต้องผูกทีละขวดนะครับกันมากโอ้ครับนะครับมันหลุดไปนี่เราก็ลำบากแล้วก็ซ้ำใหญ่ไปพายไปพายไม่เข้าออกไปแล้วขึ้นมันที่นอนนี่แหละครับเก็บกระเป๋าเก็บของเราอะไรเนี่ยครับผมก็จะลากไปตามชายหาดนี่แหละดึงไปครับดึงลงไปอย่างนี้เลยครับดึงอย่างเงี้ยครับลากลงไปแหละครับเวลาน้ำขึ้นมาครับนานยังประมาณสัก